คอยหูคอยหูสึกแต่ใจห้องว่ายันหดมือต้องลาแล้วคอยสิอยู่บ่ไหวค่ะได้เสียงค่อนข้างใสดีวันนี้ก็ถือว่าไอ้ดีแล้วเดี๋ยวเข้ากระบวนการมิกซ์แล้วก็จะกังวานใสนี่เอาเสร็จแล้วป่ะเสร็จแล้วครับอยู่กับจันเตยเพลงใหม่เพลงใหม่ใช่ครับพี่นี่สวัสดีค่ะน้องเฟิร์นจักคุณนายเฟิร์นกัญญารัตน์ที่เขาเอาเพลงเจ้าเป็นคัฟเวอร์นะโอ้ยไอ้เจมส์ชังฟ้าครับโอ้ขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับร้องคู่กับพี่ไพไอ้ถนนคนเพลินไอ้นะจนบ่ฮู้สิเออจังเขาแต่งเองด้วยนะจริงเหรอครับแต่งเองวาสนาดีแต่ว่าในรอบเขาไอ้ไว้สุดยอดมาเพลงบ่อยละมันแมนค่ะไอ้ครับท่านเดี๋ยวผมไปงานต่อรีบใช่ไหมนี่ใช่ไปไหนผมผ่านลำทาไปทางนี้แหละครับมีงานอยู่แจ้งวัฒนะครับอ๋อโอเคใช่ไอ้น้องจะร้องเสร็จพอดีเลยฝากน้องไปด้วยฝากน้องไปด้วยโอเคครับเจอกันนะครับผมไปหนูไปไปปิดรถที่นี่ไปมีอะไรก็ค่ะจันสวัสดีค่ะเจรจาสื่อสารกันขอบคุณหลายไอ้ครับผมพักเจ้าแห้งดำว่าจะว่าสิว่าความใดสิเปรียบใสฟ้าก็ยามหน่อยไปขอบคุณหลายๆครับอัตโนมัติครับอัตโนมัติครับกินข้าวเราไปนี่ยังเลยค่ะไอ้เห็นบ่ดีใจได้มาพอกันมื้อนี้ค่ะลายก็เห็นไอ้โคเวอร์เพียงเจ็บซัมฟ้าเห็นมั้ยแม่นค่ะลองเป็นเจ้าของครับเสียงมันโคตรมีเอกลักษณ์อ่ะโคตรมักเพลงเนี่ยหนูมักอีลีหนูมักโดยนักร้องกันมักเพลงอ๋อมักเพลงแล้วก็นักร้องก็เป็นตะฮักนั่นมันบ่เอาจังสันก็ได้เป็นนังตอนคือออกเพลงเจ็บสองฝ่ามาลองตอนนั้นเนาะเพลงอ้ายก็ต้องยอมรับว่ากำลังมาพอดีเราด้วยความที่หนูเป็นคัฟเวอร์อยู่แล้วไงอ้ายครับหนูเขาไปฟังเทื่อแรกหนูก็เลยเสนอค่ายว่าพี่คะเราลองทำเพลงนี้ดูไหมของพี่เน็กเพราะว่าตอนนั้นหนูเริ่มคัฟเวอร์แล้วไงครับพี่แอบคิดได้เว้ยสองมวนวะเนาะหนูคือแม้แต่เสียงหนูเป็นเอกลักษณ์มากใช่ไหมคะเป็นไอ้โคตรเป็นเอกลักษณ์หนูชอบนะหนูโดยส่วนตัวหนูชอบจริงๆเป็นผู้หญิงที่ทำส่วนตัวนะเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงแบบร้องเพลงแล้วเท่ไหมเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงแล้วเท่คัสันไอ้ฟังแบบเจ็บซ้ำฟ้าแบบสดๆเลยได้ป่ะโอเคครับโคตรร้อนเลยโคตรร้อนเลยโคตรร้อนเลยยังขอให้สมหมู่เจ้าอยู่แดงมีแสดงความยินดีเป็นเธอสุดท้ายแม่นสิเกือขี้ดินให้กันปันใดเจ้าคงบ่กลับมาแล้วขอให้สมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งท้องใบยอคู่แก้วอาสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แล้วแล้วเจ๊สัมภาษณ์ขอบคุณครับเออคนลองเป็นเจ้าของอ่ะแล้วลองม่วนกว่าต้นฉบับอ่ะตอนนี้เส้นกับแกมิโกแล้วได้เนาะครับแมนค่ะไอ้เราอันนี้เพลงกับแกมิโกจะเพลงแล้วโปรเจกต์แรกที่ทำก็จะเป็นโปรเจกต์ถนนคนเพลินถนนคนเพลินแมนค่ะอ๋อโอ๊ยทิศลองกับไอ้ไพแมนค่ะไอ้ในแอปเพลินมันสิมีแบบว่าจัดอันดับว่าใครฟังเพลงเราหรือเพลงนี้ในแอปเพลินมากที่สุดเพียงประมาณนี้แม่หนูค่ะไอ้หนูคิดว่าคนฟังเพลงหนูในแอปเพลินอะเพลงอะไรมากที่สุดถ้าตามความรู้สึกหนูนะเอาตามความรู้สึกน่าจะเป็นเพลงของพี่มนแคนเพิ่นมนผู้สาวเฮาเพิ่นบ่เป็นผู้สาวเฮาบ่ถือบ่ถือนึงแหละเอ้ยคันสั้นน่าจะเป็นอ่ะห้อยฮักผิดเอาไอ้ใบแล้วเด้ต้นฉบับเขาเป็นนักร้องผู้หญิงต้นฉบับเป็นนักร้องผู้หญิงบัดนี้คอยผู้คอยผู้ซื้อคอยเจ็บผิดเอาเฉลยเลยไอ้เฉลยเลยเอาเฉลยเลยเอาเพลงที่หนูโคเวอร์เพลงที่หนูโคเวอร์การบ่ตอบคือคำบ่ค่ะชาเตียนแมนว้าวยันได้จากแอปเพลินนะครับผมไม่ได้ร้องนะครับตบมือตบมือนี่นะครับอ๋อค่ะนี่ครับผมการบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจนครับแล้วก็เพลงที่สองเลยตีกับเพลงซ้ำนาหนาวปีนี้เอ้ยคือแอปเพิร์นมันจะสามารถตรวจสอบได้เลยเพลงที่เราเคยร้องไว้เนี่ยครับคนที่เข้ามาฟังเนี่ยใครฟังเพลงไหนมากที่สุดอ๋อ1 2 3 4อันนี้ถูกเรียงลำดับไว้แล้วเพลงฮิตของเฟิร์นกันเดียวไหม
หนูร้องเพลงกับเป็นแต่งเพลงกับเป็นค่ะหนูก็ต้องเคยแต่งเพลงให้ศิลปกศิลปินในแกมี่มีบ่มีค่ะไอ้เฟิร์นเขียนเพลงไว้2เพลงค่ะศิลปินคนแรกก็คือพี่เบียร์พร้อมพงษ์ค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสำนีบอวาสนาน่าจะเป็นโอกาสดีมากกว่าที่แบบว่าเพลงเนี้ยหนูส่งหนูส่งมาทางพี่อ้อมทางพี่อ้อมทางครูลูกสาวครูค่ะก็เลยได้รับเลือกให้พี่เบียร์ได้เป็นผู้ร้องอันนี้ก็ดีใจมากนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงก็ชื่อเพลงว่าขอเฮ็ดคือเก้าได้บอของพี่ตีชัยณรงค์ค่ะพี่ตีชัยณรงค์ใช่ค่ะเพลงนี้ก็เพลงนี้ปล่อยไปฮะเรียบร้อยแล้วค่ะปล่อยเรียบร้อยแล้วค่ะหาฟังได้แล้วทุกช่องทางใช่ค่ะผมแล้วไอ้เพราะมีโอกาสได้ร้องเพลงนู้นป่ะเฮ้ยมีแล้วเนาะมีเขียนไว้แบบทรงแบบว่าทรงคือไอ้นี่ต้องเป็นไอ้ร้องมีป่ะมันก็ต้องมีอยู่ละเขียนขึ้นเดี๋ยวนี้เลยได้ป่ะถ้าสมมุติว่าแนวไอ้ตอนนี้คืออยากเขียนเพลงแบบไปให้ไอ้โอ้มันก็สุดแฮงเด้มาขี่เมาเลยเป็นป่ะหนูเคยเบิ่งคลิปนี่ว่าไอ้เปิดไปพ่อครูสลาเว้าถึงหนูบ่ดีเลยเด้ยังที่มันอยู่มันแต่ว่ามันต้องอยู่ในแอปเพิ่นเท่านั้นนะอยากเพิ่นยังบ่ได้เห็นยังบ่ทันได้เห็นมันบ่อยากเบิ่งบ่ว่าครูสลาเว้าถึงบ้างเด้อยากเบิ่งค่ะเดี๋ยวแล้วไอ้เปิดให้เบิ่งทีนี้พอมาได้ร่วมงานกับนักร้องยุคปัจจุบันซึ่งอาจจะดูใหม่ในความรู้สึกของแฟนเพลงหลายๆคนแต่ถ้าใครติดตามเพลงในโหมดเพลงโคเวอร์หรือเพลงสายอินดี้ถือว่าเป็นนักร้องหญิงที่มีแก้วเสียงดูพิเศษสะดุดความรู้สึกของทุกคนที่ได้ฟัง1คือมีแหบเสน่ห์2ทรงพลัง3ร้องเพลงในแบบร่วมสมัยได้ดีเขาชื่อเฟิร์นกันยาเด็กคนนี้มีความเก่งทั้งการร้องเก่งทั้งการเล่นดนตรีมีกีตาร์เป็นอาวุธคู่กายและที่สำคัญคือเขาแต่งเพลงได้ป้าขอบคุณครูค่ะครูสลาว่าถึงโอ้ยหนูดีใจค่ะซึ่งเพราะว่าหนูยังไม่เคยยังไม่เคยได้ดูสัมภาษณ์นี้ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในการทำงานเหมือนกันนะคะหนูไม่ค่อยได้เจอครูในรูปแบบที่คุยกันแบบในร่วมงานใช่ใช่นี่แหละก็เป็นที่ไปที่มาของการที่ครูเลือกหนูเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ถนนคนเพื่อนแล้วก็ให้หนูเขียนเพลงให้แบบคือมันเป็นอีอย่างที่สำหรับไอ้นะมันโคตรเพอร์เฟกต์เลยเด้กับการที่แบบว่าเขียนเองร้องเองแถมยังได้ร้องเพลงครูครับไอ้ไพพงษ์สะท้อนแม่นั่นแหละหนูถึงพูดอยู่ตลอดว่าทำไมหนูรู้สึกว่าคำเป็นบ้านเฮาเอิญกับบุญลายบุญลายแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีตอนเขียนถึงเพลงนี้ตอนเขียนถึงเพลงนี้คิดทอดอีหยังด้วยความสามารถของหนูมันมีแค่นี้โอ้ยกะหลายนี่หนูจะเล่าเรื่องความรักยังไงให้มันรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ใช่แล้วเพลงนี้หนูตั้งใจให้มันเป็นความรักที่ไม่ใช่แค่คู่หนุ่มสาวหนูตั้งใจที่จะสื่อออกไปถึงความรักของพ่อของแม่ของญาติเราของเพื่อนของคนรอบข้างแม้กระทั่งคนทำงานด้วยกันอะไรมันเป็นความรักที่กว้างขึ้นใช่ค่ะแล้วหนูรู้สึกยังไงกับการที่แบบว่าได้มาอยู่ร่วมโปรเจกต์ที่มันใหญ่ๆแบบนี้และถ้าสมมติว่าให้หนูเปรียบเทียบว่าด้วยโปรเจกต์มันชื่อว่าถนนคนเพลินถ้าให้เปรียบตัวเองเหมือนถนนสายหนึ่งเนี่ยหนูจะเปรียบตัวเองเป็นถนนสายไหนต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับแฟนเพลงของรุ่นพี่นะคะของทุกคนในโปรเจกต์นี้ที่เอ็นดูหนูมากนะคะเอ็นดูหนูจริงๆแล้วก็มันเป็นโอกาสที่หนูไม่สามารถเล่าได้มากไปกว่าคำว่าดีใจและขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าเปรียบชีวิตของเฟิร์นเป็นถนนเส้นนึงนั่นก็คือถนนบนดอยปาดทางจากบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยพี่มันเป็นทางลาดปกติของเฮาเลยแม่นั่งรถไปปานใดเฮาก็ยังรู้สึกว่าเฮานั่งอยู่บนรถมันก็จะมีโคดเคี้ยวบ้างคำว่าดอยก็คือมันจะเป็นภูเขาอีกแบบนึงเลยเป็นทางอีกแบบนึงเลยล่ะว่าซะครับทั้งก้อนหินก้อนหน่อยก้อนใหญ่อ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้ไงมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยโครงรังกว่าเราจะขึ้นไปได้อ่ะระยะทาง1กิโลอ่ะเดินทางนานนะพี่ก็เลยเปรียบตัวเองว่าเป็นถนนบนดอยถนนบนดอยแล้วถ้าสมมติว่าเขียนเพลงสักเพลงถนนบนดอยที่แบบว่าที่มันเป็นชีวิตของเราอะไรประมาณเขียนได้แล้วป่ะตอนนี้ต้องร้องมึงดิร้องมึงสมมติว่าคนเฮาน่ะไอ้เสื้อว่าคันมันมีอย่างในหัวแล้วนะคันจำกีตาร์มามันค้ำคอร์ดขึ้นมาแล้วมันอาจสิแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งขึ้นมาได้เลยดิโอ้ยมันแม่นป่ะลองโอเคค่ะไอ้ตั้งใจฟังครับทั้งสูงชันทั้งเงาทั้งหนาวเหลือเกินแต่ทางที่เผชิญฉันเลือกเองทั้งนั้น
แต่บังเอิญเส้นทางความฝันมันเหมือนจะอยู่บนดอยแสนไกลแต่ถนนสายนี้มันก็มีดีอย่างมียิ้มบ้างมีร้องไห้ก็เป็นไปแต่ฉันเดินทางมาด้วยหัวใจไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโอ้ดีดีดีคือแบบว่าชีวิตคนเฮามันสิพ่อเอียงก็ตามแต่หรอกแต่มันคือทางที่ฉันเลือกมาแล้วใช่ครับฉันก็ต้องทำตัดสินใจก้าวแรกก้าวต่อไปอย่ามีคำถามพี่มีความรู้สึกว่าหนูเป็นคนน่าค้นหาใช่ไหมโคตรน่าค้นหามากและมากความสามารถแล้วพี่ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมครูสลาถึงเอาหนูมาอยู่ในโปรเจกต์ถนนคนเพลินถึงหนูจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดแต่หนูความสามารถไม่ได้ด้อยไปจากใครเลยให้คุณค่าตัวเองมากๆพี่ชื่นชมมากๆตาอยากรู้ว่าแบบว่าเพลงเนี่ยหรือว่าความรู้สึกที่หนูได้เขียนให้ไอ้ไผ่และร้องคู่กับไอ้ไผ่มันเป็นยังไงพอหนูมาเจอพี่ไผ่หนูนั่งเนี่ยนั่งดูหน้าพี่เขาอะเหมือนหนูนั่งเหมือนหนูฝันอะหนูกำลังฝันอยู่ว่าในวันที่เข้าห้องอัดหรือวันไหนวันที่เข้าห้องอัดไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันเพราะพี่ไผ่งานเยอะแล้วเราไปเจอกันคือวันถ่ายปกเนี่ยแหละวันที่หนูนั่งอยู่เฉยแล้วหนูสตันกับชีวิตตัวเองมากว่าฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะฉันบ้านเฮาเนาะยาวาเถาะเออมันที่นี่เข้ามายาวาเถาะยาวาเถาะอีหลีบอกว่าเออไอ้เออมันสตันมากแล้วหนูก็ถามเจ้าของแบบเฟิร์นเออแมนอีแถววะนี่เออแมนยังก็แมนอีแถวแมนอีแถวเป็นคำอีสานที่พี่น้องครับเชื่อไหมว่าผมฟังเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมภาษาของคนแต่งเพลงมันจะเป็นแบบนี้ครับที่แบบว่าแมนอีแท้คือสำหรับผมก็แค่แมนแท้ปะวะค่ะแมนอีหลีปะวะแค่นั้นแมนอีแท้มาแต่ไหนวะพี่อยากรู้ว่าไอ้เขียนเพลงเนี่ยครูสลาได้ให้คำแนะนำเรื่องการเขียนเพลงเรื่องการแต่งเพลงปะเยอะเช่นบ่แมนมาเฟิร์นทรงมาเราเฟิร์นที่พานเลยบ่แมนคือพี่อ่ะเราเป็นนักร้องแล้วพี่ร้องเพลงอย่างเดียวสิ่งที่พี่ได้รับหรือครูสลาแนะนำอ่ะมันก็จะเป็นเฉพาะแค่เรื่องร้องถ้าเรื่องแต่งพี่อยากรู้ว่าครูสลาแนะนำอย่างคนแต่งเพลงอย่างหนูว่าไงบ้างเอาอย่างเพลงนี้เลยเอายกตัวอย่างเพลงนี้เลยฮักจนผู้ชายฮักจนผู้หัวสิฮักยังไงเนี่ยเพลงนี้ก็มีแก้นะคะครูสลามีแก้บอกว่าตอนนี้เฟิร์นไปเขียนใหม่ได้ไหมเอาประมาณนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยลองดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะโอเคลงตัวแค่ไหนคือครูอาจจะไม่ได้บอกเป็นคำแต่บอกเป็นพอดในท่อนนั้นว่าแบบมันควรที่จะเล่าเรียงตามลำดับ1 2 3ยังไงอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็ครูก็มีที่บอกแล้วหนูจำมากที่สุดแล้วก็หนูใช้จนแบบถึงทุกวันนี้ใช่เป็นความลับไหมสามารถบอกได้พูดได้ไม่ลับค่ะไม่ใช่ความลับเลยแต่หนูไม่ครูอาจจะบอกลูกศิษย์ทุกคนนะคะแต่ในด้านเขียนของหนูครูบอกหนูว่ามันออกมาจากความรู้สึกแล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันออกมาจากความเป็นจริงจริงให้มันจริงที่สุดเท่าที่มันจะจริงได้คือรู้สึกแล้วก็ต้องจริงด้วยใช่ค่ะรู้สึกแล้วต้องให้มันจริงอ่ะไปขยายตรงนั้นให้มันชัดขึ้นอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะทุกคนมีความรักหมดแหละใช่ไหมทุกคนมีความรักมันก็ต้องมีแหละคนที่รักมากๆใช่ไหมล่ะรักจริงแค่ไหนรักมากแค่ไหนอะไรประมาณฮักจนบุ้งหูสีฮักจังใดเนี่ยมันเป็นคำพูดหนูเนี่ยแหละหนูเป็นคนบอกอาจจะง่ายขึ้นแล้วจะแข็งใช่คือยุ่ยดีคำว่านี่กระเด้งจนมาในหัวบ่มันหนูเป็นคนมักบอกอีหยังจังสิอยู่ได้อ่ะมักบอกว่าโอ๊ยก็คิดฮอดหลายเนาะอะไรประมาณเนี้ยหนูเป็นคนพูดอย่างงี้อยู่แล้วแต่ว่าเพลงเนี้ยเป็นครูตั้งให้นะครูตั้งชื่อให้ครูคือครูตั้งชื่อให้ก่อนที่จะได้เพลงหรอหรือว่าหนูจําบ่ได้วะน่าจะอย่างนั้นอยู่นะคะพี่น่าอย่างงั้นฮักจนบุ้งหูสิฮักจังใดแล้ววันนี้เพลงที่ร้องกับพี่ไผ่เนี่ยวันนี้พี่อยากฟังสดๆหนูลองให้ฟังได้บ่ครับได้เลยค่ะเพลงฮักจนบุ้งหูสิฮักยังไงแมนค่ะแหงฮักเป็นฮักที่ยิ่งใหญ่มากๆฟังครับผมฮักเจ้าแหงเด้อบ่จักว่าสิว่าความใดสิเปรียบใสฟ้ากะยานน้อยไปจักสิว่าจังใดจังสิพอต้องขอบคุณยัง
ที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พอเป็นจังบุญหัวใจท่านน้องฮักเจ้าหลายกระดอฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังได้เขาได้ลูกอีลีได้นี่ MV เพลงนี้ได้เล่นใช่ไหมใช่ค่ะยากปะมันตรงกันข้ามกับที่ทุกคนรู้สึกคือยังไงหนูเป็นคนที่แสดงได้แบบเฮ้ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองอย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองจะไม่ได้ดิเพราะว่าอะไรแต่ก่อนอาจจะขึ้นแบบนั้นเอาค่ะเพราะว่าอย่างหนูพูดเลยเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่หนูแสดงเป็นจริงเป็นจังเออเป็นจริงเป็นจังมากมากคือมีบทพูดไหมใช่มีบทพูดนี่เนี่ยแหละคือปัญหาพี่เน็กปัญหาที่สุดคือบทเว้าไอ้ถ้าหนูใช้เสียงในการร้องเพลงหนูใช้ได้ค่ะสบายมากได้เลยค่ะได้เลยแต่ว่าใช้เสียงในการพูดเอ๊ะมันต้องโทนไหนวะค่ะถูกต้องเลยแล้วเป็นยังไงบ้างพอไปถ่ายเอาฉากแรกเลยที่เข้าฉากนั่นแหละคือฉากเว้าเลยฉากเดียวคือเริ่มถ่ายฉากแรกก็คือต้องพูดเลยต้องพูดเลยแล้วเข้ากับพี่ไผ่ไหมใช่ค่ะหนูเล่นเป็นน้องสาวพี่ไผ่เพลงเนี้ยใช่หนูเล่นเป็นน้องสาวเล่นเป็นน้องสาวพี่ไผ่หนูเป็นคนขี้เขินนะพี่เออเข้าใจเลยแล้วแบบคือต่อหน้าผู้ที่ร่วมแสดงกับเราในเฟรมคือพี่ไผ่พงศธรพี่ไผ่พงศธรบอกผิดเลยป่ะที่แรกพี่หนูไม่รู้ว่ากี่สิบเทคกว่านั้นน่ะหนูไม่รู้ว่ากี่สิบเทคกว่านั้นน่ะพี่ทีมงานก็บอกหนูว่าให้เล่นเป็นตัวเองที่สุดมันง่ายอยู่เล่นเป็นเจ้าของแต่มันก็ง่ายดีเขาไปประกบกับอ้ายประกบกับอ้ายจริงๆนะคะใส่ไปซีนโกเทกเลยเดี๋ยวซีนพูดอ่ะคือทุกคนแบบเฟิร์นอีกน้อยอีกเนาะอีกน้อยคือเอาอีกเทกเนาะที่แรกเนี่ยนุ๊กเกรงไปหมดเลยไอ้เนี่ยไอ้แล้วอยู่ข้างๆหนูไอ้ไพ่แล้วก็บอกหนูว่าหูจักบ่น้องสาวอ่ะชายจิตวิทยาบิวชายบิวหนูก็ค่ะหนูก็ไม่มองหน้าแกนะคือพี่เข้าใจว่าก็คงเป็นฟิลที่แบบว่าจะทำให้หนูหายเก่งอ่ะละลายพฤติกรรมอ่ะแบบว่าต้องการดีๆให้สนิทกันเลยมากแบบน่าทึ่งมากหลังจากนั้นมาทุกอย่างราบรื่นหมดใช่ไหมดีหมดเห็นไหมพี่ถึงบอกว่าหนูเป็นคนมีของเพราะฉะนั้นแล้วบางทีคนเป็นครูอ่ะเขามองขาดไปแล้วพอได้ก้าวมาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วตอนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วได้ไหมก็ดีใจมากๆวันนี้ที่ได้มานั่งสัมผัสอีหล่าพี่ก็เชื่อว่าหนูน่าจะมีความสุขกับปัจจุบันอ่ะมีความสุขกับสิ่งที่หนูเลือกอ่ะมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะคิดว่ามันก็น่าจะใช่ประโยคนี้ครับมาตะหนังมันวะเมียนอ่ะสุดท้ายนี้พี่อยากให้หนูฝากอัลบั้มหน่อยถนนคนเพลินกับผลงานเพลงของหนูด้วยแล้วก็อีกหลายๆเพลงครับผมเชิญฝากก็เพลงฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังได๋นะคะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะคะหนึ่งผลงานเพลงที่เฟิร์นได้ร้องคู่กับพี่ไผ่ในโปรเจกต์พิเศษนะคะโปรเจกต์ถนนคนเพลินนะคะก็หลายๆคนอาจจะได้ฟังแล้วนะคะในแอปเพลินนะคะก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะได้ดู MV แล้วจะได้ดูหนูเล่นแล้วใช่ค่ะแล้วก็โปรเจกต์นี้นะคะมี5บทเพลงนะคะมีเพลงเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮาของพี่ไผ่ไอของพี่มนแคนพี่มนแคนกับพี่ลำเพลินนะคะแล้วก็ห้อยฮักก็จะเป็นของพี่ตายคูเตอร์ค่ะแล้วก็เพลงเอิ้นขวัญวันลูกเจ็บนะคะของพี่ไม้กับคุณแม่ลำไพและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เรียกความแดนได้เลยก็คือพี่หญิงลีกับพี่แซคทำบุญร่วมชาติทำบุญร่วมชาติตักบาตรคนละขันใช่ค่ะแล้วก็มาถึงเพลงของหนูด้วยเพลงของหนูก็นะคะก็ฟังได้แล้วนะคะที่แอปเพลินค่ะฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังได๋ฟังไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมหลายๆผลงานเพลงนะครับผมจากโปรเจกต์ถนนคนเพลินนะครับผมซึ่งหาฟังได้ทางแอปเพลินครับผมโหลดง่ายๆเลยแอปเพลินนี่โหลดง่ายมากนะครับผมแล้วก็เพลง MV ก็สามารถดูได้ทาง YouTube เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สำคัญที่สุดครับแอปเพลินนะครับผมฝากพี่น้องโหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณนะครับผมเดินทางที่ไหนให้เพลินเป็นเพื่อนคุณกันแล้วกันครับแต่วันนี้เสียดายครับมันต้องแยกกันแล้วมีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาแต่อันนี้เรามาส่งกันขอบคุณนายหลายครับผมได้ขึ้นรถน้ำกันได้เว้าคุยกับน้องคนที่ดูมีเสน่ห์ดูมีของขอบคุณหลายค่ะครับผมลงรถเดินทางปลอดภัยอันนี้กลับเครื่องมาครับบัดเนี่ยค่ะแมนค่ะกลับเครื่องไฟไหนเนี่ยจักน้อยนี่ละทันอ๋อทันอยู่เนาะทันอยู่เนาะเช็คอินทันอยู่เนาะทันค่ะเช็คอินบ่ทันกะจองเครื่องใหม่แล้วก็เปิดห้องนอนเดี๋ยวนี้ก่อนครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้ขอบคุณค่ะฮักเจ้าแห่งใด